สุดชื่นมื่นเปิดภาพฮุนเซนเข้าเยี่ยมทักษิณเผยเมนูอาหารไทยเลี้ยงต้อนรับสมเด็จฮุนเซนโพสต์ภาพเข้าเยี่ยมทักษิณสุดชื่นมื่นเปิดเมนูอาหารเลี้ยงต้อนรับเป็นกุ้งแม่น้ำเผาอิงอัพสตอรี่ของหวานเป็นขนมต้มลูกชุบฟากบิ๊กโจ๊กโผล่ตรวจความเรียบร้อยเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมคณะได้เดินทางออกจากบ้านจันทร์สองล่าภายหลังเข้าเยี่ยมและรับประทานอาหารร่วมกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยใช้เวลาอยู่ในบ้านจันทร์สองล่าประมาณ2ชั่วโมงสำหรับเมนูอาหารกลางวันส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยและหนึ่งในนั้นคือกุ้งแม่น้ำเผาจากเกตสุพรรณบุรีเพราะสมเด็จฮุนเซนมีความชื่นชอบในอาหารไทยส่วนเมนูขนมหวานนางสาวแพทองธารได้โพสต์ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพขนมต้มและลูกชุบซึ่งคาดว่าจะเป็นของหวานที่ใช้เลี้ยงรับรองสมเด็จฮุนเซนนอกจากนี้สมเด็จฮุนเซนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กภาพการเข้าเยี่ยมนายทักษิณมีนางสาวแพทองธารร่วมวงสนทนาด้วยทั้งนี้สมเด็จฮุนเซนโพสต์ข้อความแปลได้ว่าฉันมาเยี่ยมบ้านแห่งการผูกพันณกรุงเทพมหานครท่านทักษิณแม้จะเจ็บป่วยได้เราเป็นพี่น้องกับการมีส่วนร่วมของอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เช่นกันเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของมิตรภาพของฉันชวนอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเยี่ยมชมกัมพูชาตอนกลางวันมาแล้ว 14-15 มีนาคม 2024 2 อดีตนายกรัฐมนตรีพบกันไม่คุยเรื่องการเมืองนั่นเพิ่งทำให้ความทรงจำกลับมา 32ปีแห่งมิตรภาพเราสองคนตั้งแต่ปี 1962 ขอบคุณที่ชายและหลานสาวฉันได้รับสิ่งนี้ในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่สมเด็จฮุนเซนเดินทางกลับปรากฏว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจมาตรวจสน.บางพลัดและได้เคลื่อนตัวมาสังเกตการความเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าด้วยส.ส.เพื่อไทยร้องเพลงกระเทยประท้วงลั่นสภาก่อนคว่ำร่างงบร.บ.คำนำหน้านามสภาถกกม.รับรองเพศคำนำหน้านามครูทันย้ำต้องคืนเจตจำนงการระบุเพศให้ LGBTQ อนุสรร้องเพลงกระเทยประท้วงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกลางสภาปารมีบอกเจ็บปวดทุกครั้งที่ถูกเรียกว่านายสุดท้ายร่างงบรบถูกคว่ำเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 25 นาทีวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างงบรบการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพ.ส.เสนอโดยนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนอก่อนเข้าสู่วาระส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้ถอนร่างงบ.ร.บ.ออกไปก่อนเพื่อรอร่างของภาคประชาชนที่มีแนวคิดคล้ายกันที่จะเสนอเข้ามาถึง2ฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างมากจึงมีความจำเป็นต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ และไม่ได้เป็น LGBTQ เพื่อให้กฎหมายเป็นของทุกกลุ่มแต่นายธัญวัฒน์
ยืนยันไม่ถอนร่างออกเนื่องจากเห็นว่าสามารถสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมได้อยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศรออยู่เราควรต้องผลักดันและสภาก็เปิดกว้างอยู่แล้วและเรื่องนี้ผลักดันกันตั้งแต่ปี 2559 แล้วจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างงบร.บ.ดังกล่าวโดยนายธัญวัฒน์ชี้แจงเหตุผลว่าหากเราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างสังคมใหม่เราจำเป็นต้องคืนเจตจำนงเรื่องการระบุเพศให้กับพวกเขาเรื่องเพศเป็นเรื่องสำนึกภายในที่จะบอกตนเองได้ว่าตัวเองเป็นอะไรและอยากดำเนินชีวิตอย่างไรทั้งวิถีและการแสดงออกโดยหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ self-determination หรือการกำหนดเพศด้วยตัวเองนี่คือจุดเริ่มที่เราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างและมีอีกหลายก้าวสำคัญที่ต้องผลักดันเพื่อให้สังคมได้โอบรับกับความหลากหลายเพราะเพศมีคำอธิบายมากกว่าเรื่องของร่างกายและกายภาพร่างกฎหมายฉบับนี้ได้นิยามอัตลักษณ์ทางเพศว่าคือการที่บุคคลหนึ่งรับรู้ต่อตนเองว่าคือใครและเป็นเพศอะไรซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมกำหนดหรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศด้วยทำให้เราจำเป็นต้องออกกฎหมายที่คำนึงถึงเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่แค่เพศสภาพทางเพศเท่านั้นจากนั้นส.ส.พรรคก้าวไกลต่างอภิปรายสนับสนุนขณะที่ส.ส.พรรครัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชาติอภิปรายคัดค้านร่างงบร.บ.ฉบับนี้นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าการเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าเราจะใช้หลักอะไรซึ่งถือเป็นข้อกังวลเพราะอาจเป็นต้นเหตุการก่ออาชญากรรมเช่นการเปลี่ยนเพื่อไปหลอกลวนลามบุคคลอีกเพศเพื่อบอกว่าเป็นเพศเดียวกันดังนั้นหากจะทำกันจริงๆขอให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้เราสามารถผลักดันให้ผู้มีอำนาจใช้กลไกทางกฎหมายทำให้เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งกว่าการเปลี่ยนนายเป็นนางหรือเปลี่ยนนางเป็นนายนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้านามเราต้องรับฟังให้รอบอย่าเหาะเกินลงกาไปไกลชนิดที่ว่าสุดลิ่มทิ่งประตูและจะสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่และการที่เราจะภาคภูมิใจหรือไม่ภาคภูมิใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้คำนำหน้าว่าอะไรและการเปลี่ยนคำนำหน้าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะแฮปปี้ชนิดที่ว่าเปลี่ยนปุ๊บแฮปปี้ปั๊บคงไม่ใช่เช่นนั้นแต่ความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือ LGBTQ เราภาคภูมิใจได้ทั้งนี้นายอนุสรณ์ได้ร้องเพลงกระเทยประท้วงของปอยฝ้ายมาลัยพรกลางสภาว่าฉันภูมิใจภูมิใจที่เป็นกระเทยไผ่สิวาย่อเย้ยกะส่างถอกเว้ยกะส่างถอกเว้ยปากคนพร้อมระบุว่าเป็นกระเทยก็ภาคภูมิใจได้แล้ววันนี้คำว่ากระเทยคำที่บ่งบอกถึงเพศสภาพที่3 4 5ไม่ใช่สิ่งที่จะไปบูลลี่กันไม่ใช่คำที่ฟังแล้วถูกประนามหยามหมิ่นสังคมเราเป็นประเทศที่เปิดรับและเปิดกว้างกับคำหลากหลายทางเพศดังนั้นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตคือเราจะเป็นชายจริงหญิงแท้ LGBTQเราควรจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นตนเชื่อมั่นว่าเราจะใช้คำนำหน้าว่าอย่างไรเราก็ภาคภูมิใจได้ก่อนที่เราจะเรียกร้องให้คนอื่นเคารพเราเราควรเคารพผู้อื่นก่อนที่เราจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับตนเองเราหันไปมองรอบด้านก่อนว่าสิทธิที่เราเรียกร้องนั้นได้ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่และต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาอย่างที่ดาเอ็นโดรฟินร้องเพลงไว้ว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหากเปลี่ยนคำนำหน้านามจะไม่ได้หยุดแค่ที่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่จะกลายเป็นไม่รู้จักชายไม่รู้จักหญิงไม่รู้จัก LGBTQขณะที่นายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายสนับสนุนร่างดังกล่าวว่า
ตนขอพูดจากก้นบึ้งของหัวใจจากผู้หญิงข้ามเพศอายุ51ปีตนเจ็บปวดกับคำนำหน้านามว่านายมาตลอดชีวิตนี่เป็นความฝันสูงสุดของตนสิ่งหนึ่งกับการที่จะได้เปลี่ยนคำนำหน้าให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนในปัจจุบันใครที่ไม่ได้เป็นบุคคลข้ามเพศไม่มีทางเข้าใจสิ่งนี้ดังนั้นขอให้สภามาร่วมกันถกเถียงปรับแก้ในจุดที่มีปัญหาและขอวิงวอนจากหัวใจของหญิงข้ามเพศที่รอสิ่งนี้มานานตลอดชีวิตหลังสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วย152เสียงไม่เห็นด้วย256เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงถือว่าที่ประชุมไม่รับร่างงบ ร.บ.ฉบับนี้